วันนี้เราจะมาทำยำปลาสลิดทอดนะครับใช้พริกขี้หนูประมาณ5เม็ดนะครับแล้วก็หอมขึ้นช่ายยางละต้นนะครับแล้วก็มะม่วงซอยนะครับรวมไปถึงหัวหอมแดงเนี่ยประมาณ3หัวนะครับแล้วก็ผักชีเดี๋ยวเราจะเด็ดทีหลังนะจ๊ะไปดูสูตรกันต่อนี่เครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวครึ่งลูกนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ำปลาไปทอดนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเตรียมตัวยำได้เลยลุยI'm breathing tonight